วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ปกติแล้วผมจะชอบนโยบายต่างประเทศสหรัฐนะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าในกรณีที่ไม่เห็นด้วยในบางครั้งก็จะพอเข้าใจนะครับว่าทำไมนโยบายต่างประเทศสหรัฐในบางเรื่องนั้นมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในอัฟกานิสถานนะครับสงครามกับตาลิบานกับกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานหรือการแม้กระทั่งการส่งทหารเข้าไปในอิรักนะครับแล้วก็การโค่นผู้นำอิรักซัดดัมฮุเซนลงไปแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกาเขาก็มี2มาตรฐานจริงๆนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการสนับสนุนประชาชนหรือไม่สนับสนุนประชาชนในการเคลื่อนไหวในการชุมนุมในหลายประเทศนะครับผมยังจำได้ว่าจอห์นเคอรีนั้นได้ออกสเตทเมนต์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐว่าในการเมืองไทยเนี่ยเขาไม่เลือกข้างนะครับเขาไม่สามารถเลือกข้างได้ระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับประชาชนที่ขัดขวางการเลือกตั้งอเมริกาไม่เลือกข้างในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าในกรณีของยูเครนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทีของจอห์นแมคเคนนะครับวุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลจากรัฐแอริโซนาหรืออดีตวุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลจากรัฐแมสซาชูเซตส์ปัจจุบันรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอรีท่าทีของทั้งสองท่านนี้ก็ชัดเจนในกรณีของยูเครนว่าจะหนุนหลังประชาชนที่นอกเหนือจากการชุมนุมโดยสันติใช้กำลังติดอาวุธสู้กับรัฐบาลซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งนะฮะในเคียฟรัฐบาลของวิกเตอร์ยานูโควิชนะฮะการเมืองในยูเครนเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นการเมืองเป็นสมบัติผลัดกันชมระหว่างพรรคการเมืองสองฝ่ายฝ่ายนิยมรัสเซียกับฝ่ายที่นิยมยุโรปนะฮะผลัดกันชมไม่ว่าจะเป็นในยุคของOrange Revolution หรือการปฏิวัติสีส้มนะครับวิกเตอร์ยูเชนโกมาจนถึงยุคต๋องยูเลียเทเมเชนโกฝ่ายยุโรปนิยมมาจนถึงยุคของวิกเตอร์ยานูโควิชนะฮะมันก็ฝ่ายรัสเซียนิยมมันผลัดกันชมนะฮะคอร์รัปชันก็พอๆกันนะครับความดีความเลวพอๆกันแต่ว่าบังเอิญฝ่ายหนึ่งนั้นเอื้อต่อประโยชน์ทางธุรกิจของสหพันธรัฐรัสเซียมากกว่าในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเอื้อต่อประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในสหภาพยุโรปแล้วก็อยู่ในสหรัฐมากกว่าให้เข้ามาในยูเครนจนในที่สุดอเมริกาก็ต้องเลือกข้างทีนี้ในการเลือกข้างในที่นี้น่าสนใจว่าผมไม่เห็นสเตทเมนต์จากจอห์นเคอรีสำหรับยูเครนที่บอกเหมือนกับที่บอกในเมืองไทยว่า we don't take side in Ukrainian politics นะครับการชุมนุมในยูเครนรอบที่ผ่านมาปรากฏว่าอเมริกานั้นมีคนอเมริกันนะตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยไปร่วมชุมนุมด้วยกับม็อบในยูเครนม็อบที่โค่นยานูโควิชเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่เลือกข้างเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะบางประเทศในหลายๆประเทศอเมริกาก็เลือกข้างบางประเทศก็เลือกข้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบางประเทศก็แอบเลือกข้างรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะบางประเทศทำเป็นเหมือนเลือกข้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าแอบหนุนหลังประชาชนที่หนุนให้มีการทำรัฐประหารในขณะที่มีการวิ่งไปเจรจากับผู้นำของการทำรัฐประหารที่จะผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำว่าอย่าลืมจับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ผมเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าเราก็เรียนเรื่องนี้มาแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ของสหรัฐอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะในกรณีของกัวเตมาลานะครับจาโคโบอาร์เบนส์ในปี1954นะฮะจริงสรุปให้ดูนะฮะรายชื่อของประเทศที่อเมริกาเข้าไปสนับสนุนการทำรัฐประหารยึดอำนาจโดยการที่อ้างว่าประชาชนนั้นเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคอนเซ็ปต์แบบนี้มันทำขึ้นมาบ่อยแล้วนะฮะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะในยูเครนนะฮะกัวเตมาลาก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอเมริกาเข้าไปช่วยอย่างเปิดเผยเลยแล้วเขาก็หนุนรัฐบาลใหม่กัวเตมาลาตอนนั้นผู้นำจาโคโบอาร์เบนส์เป็นผู้นำที่ประชาชนนิยมนโยบายประชานิยมนะฮะใช่แล้วฮะนโยบายประชานิยมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยจาโคโบอาร์เบนส์ในกัวเตมาลา1954อเมริกาก็ไปหนุนรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายของจาโคโบอาร์เบนส์เป็นเครือข่ายหัวเอ็งซ้ายนะฮะในยุคสงครามเย็นในคองโกก็เหมือนกันนะครับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากที่ได้ความเป็นเอกราชใหม่ๆพาทริซลามัมบ้าก็ดูเหมือนว่ามาจากที่ประชาชนต้องการแต่ถึงเวลาอเมริกาดันไปหนุนผู้นำคนใหม่มบูทูเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไซแอร์เละตุ้มเปะหลังจากนั้นปกครองประเทศไม่ได้จนในสุดอเมริกาก็ไม่หนุนมาบูทูไปหนุนอีกคนหนึ่งคือหนุน
คนที่ขึ้นมาด้วยการทำรัฐประหารนะฮะมีการสังหารพาทริซลามอมบ้าตอนนั้นด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะอเมริกามีเบลเยียมมีหลายประเทศเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะเวียดนามใต้นะครับสงครามเวียดนามอเมริกาเนี่ยถึงขั้นมีหน่วยงานสำนักข่าวกรอง CIA แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าทำหน้าที่จริงๆแล้วเป็นทหารอยู่ในเวียดนามแล้วก็มีการวางระเบิดหลายจุดนะฮะในเวียดนามนี่แหละเพื่อสร้างความวุ่นวายเพื่อรักษาความจำเป็นให้ทหารอเมริกาอยู่ในนะฮะพื้นที่ต่อไปนะฮะฟังคุ้นไหมฮะวางระเบิดเพื่อให้ทหารมีความสำคัญในการมีบทบาทนะครับอเมริกาก็ทำอย่างนั้นในเวียดนามบราซิลนะฮะเหมือนกันนะครับบราซิลก็เคยมีการเอาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวกันนะฮะแล้วก็โค่นผู้นำที่เป็นผู้นำของฝ่ายประชาธิปไตยในปี1964ก็มีกันแต่ที่ดังที่สุดน่าจะเป็นในกรณีของการที่อเมริกาหนุนหลังผู้นำเผด็จการทหารออกัสตัสปิโนเชในประเทศชิลีนะครับโค่นผู้นำที่ขัดขวางผลประโยชน์ทางด้านการลงทุนของบริษัทของสหรัฐนะครับซาวาดอร์อัลเลนเดนะครับโค่นผู้นำคนนั้นไปแล้วก็เอาผู้นำเผด็จการขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สหรัฐอเมริกามีประวัติในการหนุนการยึดอำนาจสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อในรายการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางด้านนโยบายต่างประเทศสหรัฐเพราะว่าข้อมูลที่ผมให้มาเมื่อกี้นี้เป็นข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลใหม่คนที่เรียนประวัติศาสตร์ขั้นผิวเผินก็จะทราบดีอยู่แล้วว่านี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ในแวดวงวิชาการไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วว่าอเมริกามีนโยบายต่างประเทศที่เอื้อต่อผลประโยชน์ตนเองไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับผู้นำต่างประเทศที่เป็นทหารเผด็จการที่เป็นทหารที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นผู้นำประชานิยมหรือเป็นผู้นำที่มาอย่างสมบูรณ์ปกติสุขหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยไม่ได้เป็นทหารเลยอเมริกาก็จับมือได้ด้วยได้หมดประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคือแนวทางในการชักจูงให้ประชาชนออกมานะชุมนุมแนวทางในการก่อสถานการณ์สร้างความวุ่นวายแล้วก็แนวทางในการเอาผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งออกเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเมืองไทยแต่เป็นแนวทางที่เป็นวิถีทางสากลที่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจใหญ่ๆเขาก็ใช้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในกรณีของไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่ในเวลามันเกิดขึ้นคือทำกันเองอเมริกาไม่ได้เข้ามายุ่งอเมริกาเขารอสังเกตดูว่าใครจะได้อำนาจในที่สุดนะฮะเขาถึงจับมือกับทุกฝ่ายอย่างพร้อมเพรียงกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับช่วงหน้ามีกลอนของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรฮะสักครู่เดี๋ยวพอเป็นฟรีทีวีดิจิทัลคนจะกล่าวหาว่าช่อง Voice TV มัวแต่รายงานข่าวการเมืองนะครับไม่ได้รายงานข่าวเฉพาะข่าวการเมืองนะครับมีข่าวอื่นที่น่าสนใจเยอะนะฮะถ้าไปดูในเว็บไซต์ Voice TV จะมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆอีกมากมายเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ผมนำเสนอเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่เรื่องการเมือง อย่างเช่นมีข่าวเนี้ยใน Voice นะฮะสรุปมาเป็นเรื่องเป็นราวผมอ่านแล้วผมคิดว่าก็ได้ความรู้รอบตัวดีสร้างไดโนเสาร์คล้ายไก่อายุกว่า60ล้านปีในสหรัฐเขาพบนะฮะพบฟอสโซนะฮะตัวสูง3เมตรปีกมีขนบนหัวมีหงอนกรงเล็บยาวนะฮะจะงอยปากแข็งนักบรรพชีพวิทยาตั้งฉายาว่าเป็นไก่จากขุมนรกนะครับนี่เป็นข่าวที่มาจากเอมม่าซักเนอร์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกด้านชีววิทยาของมหาวิทยาลัยยูทาห์พบเศษโครงกระดูก3ส่วนในชั้นหินดึกดำบรรพ์ที่มลรัฐนอร์ทดาโกตาและมลรัฐเซาท์ดาโกตาเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่รูปร่างคล้ายนกยักษ์ที่บินไม่ได้บนหัวมีหงอนคล้ายไก่มีขนขึ้นตามปีกมีกรงเล็บยาวจะงอยปากแข็งมีหางอันทรงพลังลำคอเรียวยาวเดินวิ่งด้วยขาหลังคล้ายนกกระจอกเทศตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอันซูวานเยรับฉายาว่าชิคเก้นฟรอมเฮลสูง3เมตรหนัก286กิโลกรัมเคยมีชีวิต66ล้านปีก่อนกินพืชผักสัตว์เล็กและไข่ข่าวที่แตกต่างในแบบที่ให้คุณได้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของไดโนเสาร์นี่เราก็มีฮะ Voice TV voicetv.co.th คนไหนที่ดูในจานดาวเทียมต่างๆนะครับผมแนะนำข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเนี่ยต้องไปดูที่เว็บ
นะเราเป็นเว็บทีวีที่เป็นหนึ่งในเว็บทีวีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับ voicetv.co.th มาที่เรื่องการเมืองกันดีกว่านะครับคุณใบตองแห้งได้เขียนนะครับคุณใบตองแห้งมีบล็อกในเว็บไซต์ voice tv ด้วยนะครับแล้วก็เขียนบทความลงตามหนังสือพิมพ์ต่างๆในรอบล่าสุดผมอ่านบทความของคุณใบตองแห้งที่ไปลงในข่าวสดนะครับซึ่งก็มีลิงก์ให้ดูนะครับลิงก์ของมติชนออนไลน์ลิงก์ไปที่ข่าวสดเนี่ยคุณใบตองแห้งเขียนไว้ดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเมืองในรอบนี้ว่ายังไงคงจะต้องจบที่การเลือกตั้งนะฮะจบที่การเลือกตั้งคุณใบตองแห้งเขียนไว้ว่าการแบ่งปันอำนาจไม่มีวิถีทางอื่นนอกจากกลับไปหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือผู้ชนะหาผู้ชนะอย่างสันติประชาธิปไตยคือหลักประกันว่าผู้ชนะจะไม่สามารถกินรวบผู้แพ้ยังมีอำนาจต่อรองนะฮะผู้แพ้ยังมีอำนาจต่อรองคุณใบตองแห้งเขียนต่อไปว่าแต่ในสถานการณ์วันนี้กลับกันเสียงข้างน้อยกลับจะเอาชนะอย่างเบ็ดเสร็จกินรวบโดยผนึกควบหน้าที่ถืออาวุธถือกฎหมายเสียงข้างมากเหลืออำนาจต่อรองเพียงแค่การเลือกตั้งกับกติกาประชาธิปไตยมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าในบทความนี้เนี่ยที่ลงในข่าวสดคุณใบตองแห้งพยายามจะบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยจากยุคที่พยายามปิดกั้นไม่ให้เสียงข้างมากนั้นกินรวบแล้วรักษาให้เสียงข้างน้อยมีอำนาจในการต่อรองกลายไปว่าเราอยู่ในยุคที่เสียงข้างน้อยพยายามที่จะกินรวบด้วยการที่ถืออาวุธและถือกฎหมายในขณะที่เสียงข้างมากสามารถต่อรองได้โดยที่จะต้องทำผ่านกติกาแห่งการเลือกตั้งนะครับนี่คือเนื้อหาใจความหมดความนี้ซึ่งวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นจริงๆนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีการจัดการเลือกตั้งคงจะไม่เกิดเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออนทัวร์อิตาลีฮะออนทัวร์อิตาลีนะฮะจากมิลานไปที่ Leaning Tower of Pisa นะครับหรือหอเอียงพีซ่านี่ฮะภาพหอเอียงพีซ่านี่ดึงมาจาก Facebook ของคุณสมชัยมีผู้ชมรายการท่านหนึ่งนะครับหวังดีส่งมาให้แล้วก็เมื่อเช้าในเมื่อวานนี้เวกับเขาพูดไปแล้วผมเอามาพูดอีกครั้งเพราะว่ามันยังไม่จบเพราะมันมีกลอนตอบโต้คุณสมชัยไปที่หอเอียงแล้วถ่ายภาพแล้วบอกว่าโดนฮะเขียนกลอนบอกว่าผ่านพีซ่าหอเอียงที่เคียงคู่ใครไม่รู้ดูเอียงข้างอย่างสงสัยไม่เป็นกลางเอียงข้างประชาไทยต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงจนพบค่ำมืดจึงถึงที่หมายโรมเอียงอายแอบอ้อนซ่อนซุ่มเสียงหรือหลับไหลไม่ห่วงหาหน้าคู่เคียงคอยมองเมียงเธออยู่ไหนได้มาเจอภารกิจส่งบัตรกลับประเทศทั่วทุกเขตรวมไม่ได้ไม่ไผลเผลอเสียงคนไทยในต่างแดนแสนอยากเจอไม่โหวตเก้อโหวตซ้ำให้ช้ำใจสามประโยคสุดท้ายเนี่ยสามประโยคสุดท้ายเนี่ยพูดตรงมากไม่โหวตเก้อโหวตช้ำโหวตซ้ำให้ช้ำใจเนี่ยมันน่าช้ำใจคนไทยที่ต้องไปโหวตซ้ำเนี่ยนะฮะทั้งที่อุตส่าห์ไปโหวตมาแล้วแต่ประโยคคีย์เวิร์ดที่คุณสมชัยยอมรับบอกว่าใครไม่รู้ดูเอียงข้างอย่างสงสัยอันนี้คุณสมชัยพูดถึงตัวเองหรือเปล่าและสาระบอกต่อว่าต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำลังยอมรับสารภาพต่อประชาชนว่างานใหญ่เนี่ยต้องเอียงที่ผมนั่งอ่านกลอนนี้ที่คุณสมชัยเขียนนี่ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองคุณณัฐวุฒิสายเกื้อเขียนกลอนตอบโต้นะฮะได้สวยงามเช่นกันคุณณัฐวุฒิบอกงี้ฮะหอพีซ่าว่าเอียงเนี่ยไม่เอียงเท่าไอ้ที่ไม่เอียงเท่าไม่เอียงเท่าใจคนเราเอียงข้างรู้บ้างไหมไม่เป็นกลางแต่แอบอ้างประชาไทยทำงานใหญ่ชิบหายถ้าใจเอียงคุณณัฐวุฒิเขียนต่อว่าจะเช้าค่ำอยุติธรรมคือดำมืดโรมคงเห็นกำพืชจึงซ่อนเสียงว่าหลงไหลดื่มดำความลำเอียงว่าบ่ายเบียงหน้าที่ทุกวีวันภารกิจย่อนบัตรถูกขัดขวางลงคะแนนเลือกตั้งเขาเหยียดหยันเสียงคนไทยเมื่อไหร่เล่าจะเท่ากันหรือต้องรอจนถึงวันท่านเลิกเอียงคุณณัฐวุฒิสายเกื้อเขียนถึงกกต.ที่เจอ Leaning Tower of Pisa ที่อิตาลีแล้วชอบ
แล้วยอมบอกว่างานใหญ่ๆต้องเอียงมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเมืองไทยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับพูดถึงผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งที่ผูกขาดอำนาจแล้วก็เริ่มที่จะ abuse power แล้วก็บ้าอำนาจนะฮะวัฒกรรมนี้ชอบใช้บ่อยในเมืองไทยแต่ว่าการตรวจสอบการทำงานของผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งโดยองค์กรอิสระเนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นผมได้พูดมาแล้วหลายครั้งว่าในกรณีของพรบ.นิรโทษกรรมและโครงการจำนำข้าวการตรวจสอบจากปปช.และการตรวจสอบจากกปปส.เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันมีผลแน่นอนพรบ.นิรโทษกรรมไม่กลับมาจำนำข้าวถ้าจะกลับมาก็ไม่กลับมาในรูปแบบเดิมผมคิดว่ากลไกในการตรวจสอบของเมืองไทยนั้นมีอยู่ตุรกีเนี่ยนะถ้าใช้วัฒกรรมอย่างนี้ผมคิดว่าตุรกีนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่มีการห้ามใช้ Twitter นะนายกรัฐมนตรีเผชิญกับศึกรอบด้านจากฟูตูล่าโกลเลนจากตำรวจที่ต้องการปราบคอร์รัปชันตอนนี้เนี่ยเอร์ดูกานสั่งห้ามใช้ Twitter แต่ว่ามันไม่ได้ห้ามแบบ 100% นะคือเข้าไปแทรกแซงการใช้งานของ Twitter ในประเทศคนก็บ่นกันเยอะแต่อย่างเงี้ยแหละผมคิดว่ามันเหมาะกับวาทกรรมที่บอกว่าผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาแล้วเริ่มเหลิงเริ่มไปกันใหญ่นะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ไหมก็ไม่ค่อยได้นะครับในตุรกีเอร์ดูอานก็ใหญ่จริงประธานาธิบดีกูก็หนุนหลังเต็มที่นะฮะมันไม่มีอะไรที่จะต้านทานอำนาจของเอร์ดูอานในรอบนี้นะครับเพราะตุรกีตอนนี้น่าเป็นห่วงนะที่ห้ามใช้ Twitter อย่างไร้ขีดจำกัดนะครับขาลงของเอร์ดูอานแล้วล่ะฮะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทำอะไรไว้ดีเยอะDaily Quotในวันนี้มาที่เลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับไม่ต้องคิดจะจัดการเลือกตั้งใหม่ไม่มีทางประชาชนเขาไม่เอาปฏิบัติการคราวที่แล้วเป็นโมฆะคราวนี้จะปฏิบัติการทุกจังหวัดและจะเป็นโมฆะมากกว่าเดิมอย่าไปฝันจัดเลือกตั้งใหม่แล้วกลับมาเป็นรัฐบาลชาตินี้เป็นรัฐบาลครั้งสุดท้ายแล้วประชาชนต้องการปฏิรูปไม่มีใครคิดไปเลือกตั้งไม่เชื่อก็คอยดูกปปส.ต้องการอะไรประชาชนต้องการอะไรผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่สังคมจะพิสูจน์เองนะครับเมื่อมีการตั้งรัฐบาลใหม่ถ้าคนรัฐบาลยิ่งลักษณ์สำเร็จแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยคือให้ปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปเนี่ยนะฮะเมืองไทยไม่เป็นประชาธิปไตยครับไม่เป็นฮะเพราะว่าเราเพิ่งมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าลองไปอ่านดูแล้วผมได้ไปนั่งอ่านดูอีกครั้งอีก2ครั้งอีก3ครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีวินิจฉัยให้เลือกตั้งเป็นโมฆะแต่วินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกเนี่ยไม่ถูกต้องในส่วนที่กำหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรแล้วเสร็จแล้วไม่สามารถทำให้กกต.จัดการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ได้ในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นยากที่ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในเมืองไทยตราบใดที่ยังมีมุมมองว่าพอจัดการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยความผิดเนี่ยอยู่ที่กฎหมายนะฮะหลักการในที่นี้ก็คือคำวินิจฉัยเนี่ยกำลังจะบอกว่าความผิดอยู่ที่ตัวพระราชกฤษฎีกาในส่วนเฉพาะที่กำหนดเลือกตั้งให้เป็นวันเดียวเพราะว่าไม่สามารถทำให้วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวได้จริงๆโดยที่คำวินิจฉัยไม่มีแม้กระทั่งประโยคเดียวที่จะบอกว่ากกต.นั้นผิดหน้าที่ไม่มีด้วยซ้ำไปที่จะโทษรัฐบาลว่าได้ออกพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งผิดแต่พระราชกฤษฎีกาผิดในตัวของมันเองที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จคราวนี้ถ้าไปกล่าวหาว่ารัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาผิดเนี่ยมันจะผิดทั้งกฤษฎีกาไงฮะซึ่งมันจะรวมไปถึงการยุบสภาด้วยซึ่งจะทำให้การยุบสภาเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ได้เป็นโมฆะศาลไม่ได้บอกอย่างนั้นไปอ่านอีกกี่รอบก็หาคำว่าโมฆะไม่เจอแค่บอกว่าที่พยายามจัดการเลือกตั้งวัน2กุมภาพันธ์วันเดียวนั้นพยายามผิดหนทางพูดง่ายแต่ไม่โทษกกต.ที่จัดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันยากคราวนี้ประชาชนที่ขัดขวางการเลือกตั้งผมคิดว่าเอาจริงๆผมยังพอยอมรับได้กับมากกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มิยอมจัดการเลือกตั้งแล้วมาในวันนี้กลับยอมรับด้วยความภาคภูมิใจอีกว่าพอเป็นงานใหญ่เนี่ยต้องเอียงโดยเปรียบเทียบตนเองกับ Leaning Tower of Pisa แห่งอิตาลีเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างนี้แล้วไม่มีกต.อย่างนี้เนี่ย
ต่อให้ไม่มีใครกล้ารับตำแหน่งนายกคนกลางเนี่ยการเลือกตั้งมันก็ไม่เกิดนะยกเว้นซะว่ากกต.จะกลับลำกลับใจยกเว้นซะว่าในอนาคตจะไม่มีคำวินิจฉัยอย่างนี้จากศาลรัฐธรรมนูญอีกถ้าไม่เป็นเช่นนั้นประชาธิปไตยยากที่จะเกิดในแผ่นดินไทยนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ